ต่อกันด้วยภาพของตัวต่อเลโก้นะคะที่ดูแล้วคุณผู้ชมอาจจะทึ่งว่ามันสมจริงขนาดไหนแล้วก็ผลิตที่ประเทศโปแลนด์นั่นเองค่ะตัวต่อเลโก้ที่ใช้ขนาด1ต่อ24นี้เป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของดาวิชมันราชาวโปแลนด์นะคะเมื่อช่วงวันหยุดคริสต์มาสที่ผ่านมาโดยใช้ตัวต่อรุ่น LEGO Lipper LR 11000ค่ะในรูปแบบของรถเครนที่สามารถใช้รีโมทควบคุมมอเตอร์เพื่อยกแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งของได้รถเครนของเล่นนี้นะคะมีความสูงถึงเพดานแล้วก็มีน้ำหนัก27กิโลกรัมความน่าประทับใจของมันก็คือสามารถยกแล้วก็เคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช่แค่เพียงของเล่นหนักๆเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งยกเก้าอี้รับประทานอาหารก็เคยทำมาแล้วค่ะ